ัวคุณกรณ์เองเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีภาพในช่วงเวลาที่ไปเป่านกหวีดเนี่ยนะครับที่คนก็จะเอามาใช้เนี่ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะคุณกรณ์คิดว่ามีอะไรที่เป็นความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดหรืออะไรที่ถูกเอามาเหมือนกับเอามาดราม่าเอามาขยี้เนี่ยบ่อยๆบ้างอ๋อครับมีอยู่แล้วฮะมันเป็นสเปกตรัมอะครับคือการออกมาเป่านกหวีดเนี่ยมันมีจำนวนประชาชนจำนวนเป็นล้านคนครับที่ออกมาเป่านกหวีดทุกคนเป็นกปปส.เปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้เป่าครับ ผมก็ต้องตอบว่าผมว่าหลายคนที่ออกมาเป่าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าก็ทำไมอ่ะช่วงแรกของการประท้วงนี่ก็คือการออกมาประท้วงกฎหมายนิรโทษกรรมนะฮะต่อต้านการสนับสนุนการลบล้างความผิดพรบนิรโทษกรรมแล้วก็เรื่องของการทุจริตการยกความผิดให้กับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นพิษภัยสำคัญของสังคมนะครับฉุดรั้งโอกาสในการพัฒนาประเทศถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งนะเพราะนั้นผมออกมาเต็มตัวนะครับในการที่จะเป่านกหวีดต่อต้านเรื่องนั้นนะครับแต่ผมไม่เคยเป็นกปปส.แล้วก็ต่างกันยังไงครับกปปส.มันเกิดขึ้นหลังจากที่ไอ้กฎหมายนี่มันล้มไปแล้วครับนะครับคือตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสว.เขาโหวตไม่ผ่านละหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของผมจริงๆก็คือจบตอนนั้นนะครับผมจำได้ว่ามันมีวันที่ลุงกำนันคล้ายๆแบบเรียกมวลมหาประชาชนออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็แกก็ตั้งคำถามกับมวลมหาประชาชนว่าเอาละเราชนะเรื่องของการคว่ำการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยเราจะหยุดไหมหรือเราจะเดินหน้าต่อในการที่คล้ายๆแบบล้มรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมวลมหาประชาชนก็สนับสนุนให้แกเดินต่อนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมรู้ละว่าสำหรับผมบทบาทของผมจบละนะครับครับแล้วความจริงหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยในแง่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือการยึดสถานที่ราชการเริ่มต้นด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงเก่าผมโดยบังเอิญด้วยอีกต่างหากครับซึ่งผมได้แสดงความเห็นออกสื่อนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการประท้วงแต่แรกเนี่ยเราคุยกันด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะเป็นการประท้วงในกรอบกฎหมายผมก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประท้วงนะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายพอมีการล้ำเส้นนั้นไปโดยการเอาเป้าหมายวัตถุประสงค์เป็นใหญ่นะครับผมก็มองว่าอันนั้นไม่ใช่แนวทางความจริงคุยกันแล้วตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้าสมมติมันเกินเลยไปแนวนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอแยกทางนะครับเพราะว่าในฐานะนักการเมืองความพยายามที่จะเปลี่ยนรัฐบาลมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นในคูหาเลือกตั้งก็เนี่ยครับคือความต่างครับผมครับ